สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้รถ ATV นะครับในสวนเกษตรเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกรถ ATV ที่ใช้ในสวนเกษตรระหว่างรถที่ใช้กับเคลื่อนด้วยเพลากับขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยอันไหนจะใช้ในสวนเกษตรได้ดีกันดังนั้นเดี๋ยวผมไปแนะนำให้ฟังเลยครับอันดับแรกเลยนะครับมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันก่อนนะครับรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้ว ATV เนี่ยนะครับจะเป็นขนาด 125cc ถึง 200cc ซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษในการที่ว่าโซ่สเตอร์จะให้ความคล่องตัวในการเปลี่ยนอัตราเร่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้าปานกลางหรือสูงเนี่ยสลับไปมาเนี่ยได้ง่ายรวมไปถึงการส่งพลังของโซ่สเตอร์เนี่ยนะครับเป็นไปอย่างคล่องตัวและนุ่มนวลอันนี้เป็นคุณสมบัติของรถที่ใช้โซ่สเตอร์เลยครับทีนี้มาดูนะครับประเภทที่ขับด้วยเพลาครับรถ ATV ขับเพลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีขนาดตั้งแต่ 300cc ถึง 1000cc นะครับอันเนี้ยนอกเหนือจากตัวรถที่มีขนาดใหญ่แล้วนะครับยังจะต้องรับภารกรรมนะครับที่มีมากกว่า2หรือ3เท่านะครับมากกว่ารถ ATV ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับรวมไปถึงนะครับเมื่อมันมีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะสามารถรองรับหนักนะครับไม่ว่าทั้งแรงม้าแรงบิดการส่งพลังต่างเนี่ยได้ดีกว่ารถที่ใช้ประเภทขับโซ่ครับแต่ว่านะครับการผลิตของรถ ATV ที่ขับเพลาเนี่ยยังสามารถทำเป็นแบบชนิดนะครับ4คูณ4ได้อีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพและคุณสมบัติพิเศษของรถขับเพลาครับสรุปนะครับถ้าผมจะนำรถ ATV ที่ขับโซ่กับขับเพลาทั้ง2อันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับผมก็จะมีคำแนะนำดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราใช้ในสวนเกษตรเนี่ยที่มันมีทางทุรกันดารมากนะครับรวมไปถึงทางลาดชันสูงนะครับมีเนินดินหล่มโคลนต่างๆเนี่ยและมีการบรรทุกหรือลากจูงที่มีน้ำหนักมากเนี่ยแนะนำให้ใช้รถ ATV ที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาและเปลือกไฟจะดีกว่าครับ2ครับถ้าสมมติว่าเราใช้รถ ATV เนี่ยในสวนเกษตรของเราเนี่ยเป็นแบบทางเรียบปกตินะครับมีเนินดินไม่สูงชันมากนักรวมไปถึงการบรรทุกของเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็จะแนะนำให้เลือกนะครับรถ ATV ที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยนะครับอันนี้จะคล่องตัวกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับรถ ATV แบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเพลาขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในสวนเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับเราจะไปใช้งานประเภทไหนดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปเลือกได้เลยนะครับตัดสินใจได้นะครับและนะครับในคลิปต่อๆไปเนี่ยนะครับถ้าผมมีเทคนิคดีๆอะไรเนี่ยนะครับผมจะมาแนะนำเสนอให้นะครับและฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือกเคลออนสวัสดีครับ